แรกเริ่มเนี่ยเป็นคนชอบเรียนวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเราคิดว่าการที่เราได้นำความรู้ของเราไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนหรือว่าเด็กๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์มีคุณค่ามากขึ้นเลยตัดสินใจมาเรียนด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาค่ะสำหรับเหตุผลที่เลือกเรียนที่นี่นะคะความประทับใจแรกก็คือเป็นหลักสูตรนานาชาติค่ะซึ่งคิดว่าจะสามารถช่วยให้เราพัฒนาด้านภาษาแล้วก็ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาไปด้วยได้นะคะในระหว่างเรียนนะคะก็มีเพื่อนๆชาวต่างชาติซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญในการทำให้เราพัฒนาภาษานอกจากนั้นนะคะยังได้รับทุนในการไปนำเสนอผลงานที่ต่างประเทศทำให้นะคะมีความมั่นใจในการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษามากขึ้นแล้วก็พัฒนาภาษาได้มากขึ้นเมื่อจบการศึกษาแล้วนะคะพบว่าความสามารถในการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาแล้วก็ด้านภาษาของตัวเองเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นค่ะสำหรับทุนการศึกษาที่มาเรียนที่นี่นะคะอย่างดิฉันได้รับทุนในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือสพวค.ค่ะซึ่งทุนเนี่ยจะสนับสนุนทั้งค่าเทอมแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกจากนี้นะคะหลังจากจบการศึกษาแล้วเรายังสามารถสมัครเรียนต่อซึ่งเรียกว่าทุนซูเปอร์พรีเมียมทำให้เราได้ศึกษาต่อในต่างประเทศซึ่งจะเป็นอีกทางนึงในการพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยแล้วก็ความสามารถด้านภาษาของเราค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นะคะทางเราก็ยินดีต้อนรับให้มาเป็นส่วนหนึ่งของเรานะคะแล้วหวังว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะประสบผลสำเร็จในการเรียนจากที่นี่อย่างเต็มที่ค่ะ